ดิบๆทำให้มีผลเสียอย่างไรเป็นโรคพยาธิข้อใดเป็นการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพร่างกายที่ถูกวิธีออกกำลังกายอยู่เสมอออกไหมคะออกไหมออกครูไม่เชื่อเวลาให้ทำกิจกรรมอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นไงคะฉันจะตายอยู่แล้วเหนื่อยนะสมุดเล่มเหลืองสมุดเล่มเหลืองมีประโยชน์มากคุณครูให้นักเรียนจดบันทึกในเรื่องของการออกกำลังกายออกจริงก็จดไปแต่ส่วนใหญ่เป็นไงคะออกไม่จริงนั่งเทียนเข้าพรรษาวันนี้จะเขียนว่าอะไรดีนะวันนี้เดิน40นาทีนะพอพรุ่งนี้ทำอะไรดีนะเอาปั่นจักรยาน30นาทีคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักเป็นไงคะหลับตาเซ็นจิ๊บจิ๊บจิ๊บไม่รู้ลูกทำหรือไม่ทำนะคะนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองบอกแล้วไงว่าออกกำลังกายจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่ถ้านักเรียนไม่ออกกำลังกายเป็นไงคะลมพัดเป็นไงครับปลิวไปเลยไม่มีอะไรที่จะต่อต้านเพราะนั้นฝึกให้เป็นนิสัยในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะข้อที่7นนเป็นโรคมะเร็งปอดแสดงว่านนไม่ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อใดเรียนแล้วยังสุขบัญญัติแห่งชาติเรียนแล้วยังเรียนยังคะเรียนแล้วลืมหมดแล้วจำไม่ได้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าเฮ้ verb to doubt ถูกกลับไปท่องมาให้ดีนะข้อที่7ถ้าพบผู้ขายสินค้าราคาแพงกว่าที่ติดไว้บนฉลากควรแจ้งที่หมายเลข11 66เย่เดาถูกอีกแล้วหลังถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วควรทำอย่างไรลาโถส้วมไม่สะอาดต่อไปนี้ถ้าใครไม่ลาโถส้วมไม่สะอาดครูจะให้นักเรียนขัดขัดอะไรดีขัดโถส้วมขัดห้องน้ำให้สะอาดทำไมนะต่อไปนี้ถ้าใครไม่ลาจะให้ขัดซะเลยดีไหมดีนะเอาข้อสุดท้ายข้อใดไม่ใช่การให้บริการของโรงพยาบาลขายอวัยวะเอาขายอวัยวะก็เอา10ก็ลองตรวจที่ว่าได้กี่ข้อกี่คะแนนนับดูสิเก็บเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจว่าก่อนเรียนเราได้กี่คะแนนนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ในเรื่องของอาหารอาหารคือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปและทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอย่างเช่นข้าวเนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะที่เรากินเข้าไปมีประโยชน์ถามว่าขนมกรุบกรอบเป็นอาหารไหมเป็นไหมเป็นมีประโยชน์ไหมไม่มีกินไหมกินครูจะแช่งนั่งสมาธิพนมมือแล้วก็แช่งดีไหมคะสำหรับคนที่กินอาหารที่มีประโยชน์ดีไหมลูกทำไมไม่ดีอ่ะก็ในเมื่อเธอรู้ว่ามีประโยชน์เธอยังกินเลยไอศกรีมมีประโยชน์ไหมไม่มีสัญญาณตอบรับมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยไอศกรีมก็ทำมาจากอะไรนักเรียนทราบไหมน้ำตาลน้ำกะทินมมีอะไรอีกอย่างอ้วนเลยเนี่ยอย่างอ้วนเลยนะเพราะนั้นเลือกซื้อที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารครบ5หมู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยดูนะอาหารเยอะแยะมากมายผลิตภัณฑ์สุขภาพก็คือผ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอันไหนที่ไม่ดีเราใช้ไหมไม่ใช่นะเราดูที่มีประโยชน์ต่อเราอ้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารและผลิตภัณฑ์นะอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันผลิตภัณฑ์ที่บางครั้งเราไม่ได้ใช้แต่ผู้ปกครองใช้ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้ไหมโต๊ะหน้ากระจกคุณพ่อคุณแม่จะมีเครื่องสำอางวางไว้เต็มหมดเลยลูกกลิ้งซ้ายลูกกลิ้งขวาแป้งตลับนั้นแป้งตลับนี้เยอะแยะมากมายถูกไหมคะเออเราเรียนรู้นะนำไปใช้นะเอาเรามาดูว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเราจะมีหลักในการเลือกซื้อได้อย่างไรนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยมีตังค์เต็มเป๋าอยากซื้ออะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ไม่ใช่นะนักเรียนเคยดูโฆษณาไหมที่บางคนเขาไปเสริมความงามไปทำไงคะไปเสริมดั้งไปทำตาให้มัน2ชั้น3ชั้นใส่ขนตาปลอมงอนดุ๊บนี่ไปฉีดเขาเรียกฉีดอะไรนะเรียนโบท็อกใช่ไหมเออเป็นไงคะหน้าบวมหน้ายุบหน้าเน่าจมูกเบี้ยวเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องมีหลักในการเลือกซื้อว่าควรจะเลือกซื้ออย่างไรควรจะบริโภคอย่างไรนะบางคนอ้วนก็ไปเข้าคอร์สลดความอ้วนไปฉีดยาเป็นไงคะน็อกเป็นเจ้าหญิงนิทราเยอะแยะมากมายท่านนักเรียนได้ดูในเรื่องของข่าวสารนะเอามาดูหลักในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้เขาบอกว่าหลักในการเลือกซื้อควรคำนึง3ปอ3ปป1ป2แล้วก็ป3ใช่มั้ยคะเอามาดูป1ป1ปที่1ประโยชน์ปที่1ก็บอกว่าประโยชน์เราจะเลือกซื้ออาหารต้องนึกถึงว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างขนมกรอบๆได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ถุงหนึ่ง5บาท7บาท10บาท20บาทนะไอศกรีมแท่งหนึ่ง20บาทนะกินแป๊บเดียวไปฉี่หมดเรียบไม่เหลือเลยนอกนั้นจะอ้วนอีกนะเพราะนั้นเวลาซื้อให้นึกถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับกินแล้วอิ่มไหมอร่อยไหมแอร่อยเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้สารปรุงแต่งให้เราอร่อยใช่ไหมคะให้นึกถึงประโยชน์ปอที่2ก็คือปลอดภัยขนมกรุบกรอบทานไปแล้วปลอดภัยไหมมีส่วนผสมอะไรบ้างเคยดูไหมคะเคยดูด้วยนะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็ยังซื้อทานเหรอโอ้พระเจ้าน้ำมะลมดื่มไหมก็ดื่มมีประโยชน์ไหมไม่มีเห็นไหมคะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยแล้วซื้อไหมหลังจากวันนี้จะซื้อไหมยังคิดไม่ออกว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนักเรียนน้ำมะลมดื่มมากๆจะเป็นโรคกระเพาะนั่นคือในกรณีที่เราท้องว่างดื่มน้ำมะลมไปโรคกระเพาะแน่นอนก็บางคนเขาก็รู้ก็เลยทานข้าวเสร็จเขาก็จะดื่มน้ำมะลมเขาทำไม่ทำให้เป็นโรคกระเพาะแต่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์รู้จักไหมอัลไซเมอร์เป็นโรคอะไรจำเสื่อมนั่นนี่จำไม่ได้เป็นไข้หวาไข้หวา
บ้านอยู่ไหนวะพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเดินแก้ผ้าทงอยู่นั่นแหละวะนั่นแหละนะมาดมดื่มมากๆดื่มไปเลยไม่ว่าต่อไปนี้ไม่ห้ามนะใครอยากดื่มดื่มแต่สอนให้รู้อย่างเดียวว่ามันมีโทษอย่างไรนะไม่บังคับดื่มไปในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าครูก็จะเห็นพวกเธอไปเดินแก้ผ้าอยู่ตามทางรถไฟตามถนนตามกองขยะนะอยากให้ครูเห็นอย่างนั้นไหมถ้าอยากให้ครูเห็นอย่างนั้นดื่มไปเลยไม่ว่าแต่ถ้าไม่อยากให้ครูเห็นก็ไม่ต้องนะบอกแล้วนะเอ้าปอที่3คือปอประหยัดนะคุณแม่ให้ตังมาโรงเรียน50บาทเกลี้ยงตั้งแต่เช้าเพราะหน้าโรงเรียนขนมก็เยอะข้างในโรงเรียนก็ขนมเยอะไม่มีเก็บกินให้หมดนะน้ำอารมณ์ขวดละเท่าไหร่ลูกกระป๋องละเท่าไหร่คะ10บาท15บาทน้ำเปล่าขวดละเท่าไหร่คะ5บาทเองปริมาณมากกว่ากันไหมน้ำเปล่ากับน้ำอารมณ์ปริมาณไหนมากกว่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าเพียงแต่ว่าสีมันขาวไม่อร่อยก็เลยไม่ซื้อถูกไหมคะนักเรียนลองหันกลับมาดื่มน้ำเปล่าสิ5บาทประหยัดเงินไปเท่าไหร่คะ5บาท5บาทสุขภาพเราเป็นไงคะดีด้วยเลือกเอานะเลือกเอาระหว่างน้ำ